เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้สัมภาษณ์กับรายการของพี่ดนายเหมือนกันใช่นะคะเมื่อคืนนี้การปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างหลายประเด็นเลยทั่วไทยใช่ถูกไหนมีเสียงให้ฟังค่ะนะครับเมื่อคืนนี้ครับเชิญครับคุณเสกนะครับอ๋อได้เห็นตามคลิปตามคลิปตามคลิปฮะจากคลิปที่ไลฟ์ออกมานะครับว่ามีทั้งปืนท้าทายว่าถ้าเขาใครเข้ามาจะยิงผมถามว่าอย่างนี้ไม่เอาอินทราเข้าแล้วจะเอาใครเข้าครับอ๋ออารินทราตามเข้าไปทีหลังไม่ใช่เข้าไปตั้งแต่แรกถูกไหมฮะถูกต้องครับอ๋อหลังจากที่เขาขัดขืนการจับกุมแล้วก็มีการไลฟ์สดซึ่งเห็นเลยมันมีปืนอยู่ด้วยหลังจากที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับหมายก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วนะครับเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังเลยนะครับของตำรวจก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้น่าสนใจมันอยู่ที่ข้อมูลแล้วล่ะสังคมบางส่วนไปเข้าใจว่าเอาอรินทราชเข้าไปตั้งแต่แรกแต่จริงๆไม่ใช่เข้าไปทีหลังไม่ใช่ครับผมรับรายงานมาจากทางท่านรองสมพงษ์นะครับว่าทางคุณเอกคุณเสกเนี่ยไม่ยอมให้เข้าทำการจับกุมนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนประกาศว่าถ้าใครเข้ามาจะยิงก็เลยสั่งอินทราชเข้าไปครับครับไม่ใช่เข้าไปตั้งแต่แรกเหมือนอย่างที่โซเชียลบางกลุ่มเขาโพสต์เขาแชร์กันต่อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันสถานการณ์มันกำหนดให้ต้องเอาอรินทราชเข้าไปจริงๆแล้วก็เป็นการดำเนินการแบบเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ก็คือขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการแต่ละสเต็ปใช่ไหมคะของทางตำรวจใช่ครับใช่ครับใช่ครับจากเบาไปหาหนักครับอ๋อจากเบาไปมีการต่อรองมีการพูดคุยแล้วผู้ต้องหายังไม่ยินยอมแล้วมีอาวุธปืนก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นหรือเจ้าที่ตำรวจก็ต้องให้หน่วยพิเศษเข้าไปครับครับทีนี้วันแถลงข่าวเมื่อวานตอนบ่ายตัวเสกเขาก็พานักข่าวไปดูประตูห้องนอนแกที่เป็นรูเบลเลอร์เลยเป็นรูทะลุเบลเลอร์เลยแกบอกเนี่ยเป็นฝีมืออรินทราชเกินกว่าเหตุเหตุการณ์วันนั้นมันอย่างไรครับไอ้เรื่องที่เป็นรูเบลเลอร์เลยตรงไอ้ประตูห้องนอนก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการพังทำลายเข้าไปนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยก็มีอย่างอื่นเข้ามาขวางกั้นประตูนะครับได้มีเอาตู้เอาหลายๆอย่างที่มากั้นประตูเพื่อไม่ให้เจ้าที่ตำรวจเข้าไปได้คุณดนายคือมันก็ต้องดูนะอย่างกรณีเรื่องของการบุกเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็เป็นกรณีหนึ่งที่คุณเสกก็บอกว่ายังไงก็ต้องฟ้องนะฮะรวมทั้งเรื่องของฉี่เป็นสีม่วงด้วยนะฮะ